แถมพิเศษไปกว่านั้นนะครับเจ้าแหวนตัวนี้เนี่ยมันสามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนิร์ดอีกเช่นเคยนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางออสบายเขาส่งเจ้านี่มาให้ครับแดมใช่แล้วครับคุณผู้ชมมันเป็นแหวนติดหลังมือถือนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากแหวนที่ติดหลังมือถือทั่วๆไปตรงที่มันสามารถใช้งานได้แบบ360องศาเลยนะครับก็คือมันจะมีตัววางแล้วก็ตัวแกนล็อกในรถด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะออกมาสาธิตให้ดูนะครับเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไหมเอ่ย2แกนที่ว่าก็คือจะเป็นแบบแหวนตัวนี้ครับที่เราง้างออกมาไว้สำหรับวางได้นะครับแล้วก็อีกแกนนึงเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแท่งล็อกนะครับไว้สำหรับล็อกในช่องแอร์รถนั่นเองตรงนี้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองติดกับมือถือ Oppo F1 ของผมให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวกาวเนี่ยก็จะเป็น 3M เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นกาว 3M เนี่ยมันเหนียวมันแน่นแน่นอนนะครับติดเนี่ยไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะครับเราก็ลอกออกมาครับปึ๊บเป็นขาวๆแบบนี้เลยนะครับเวลาเราติดกับด้านหลังมือถือนะครับเราก็ง้างตัวแหวนตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านบนด้านล่างนะครับเราต้องติดอยู่ในทรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ติดเข้าไปกับด้านหลังของมือถือแบบนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะติดบริเวณไหนนะครับแปะเข้าไปเลยปึ๊บแบบนี้นะครับโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างตอนนี้เราก็ติดตั้งเจ้าแหวนออสบายตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับนอกจากที่มันจะมีแกนตั้งอยู่2แกนแล้วนะครับแกนหนึ่งเนี่ยไว้สำหรับวางนะครับส่วนอีกแกนหนึ่งเราสามารถไว้ล็อกกับช่องแอร์ได้นะครับคุณผู้ชมเวลาที่เราต้องการใช้มือถือไปด้วยนะครับในระหว่างขับรถไม่ว่าจะเป็นการดูแผนที่ดู YouTube หรือว่าฟังเพลงต่างๆเราก็สามารถเสียบไปในช่องแอร์นะครับแล้วก็ขับรถไปด้วยได้นะครับแถมพิเศษไปกว่านั้นนะครับเจ้าแหวนตัวนี้เนี่ยมันสามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะตั้งเป็นแบบแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็สามารถทำได้เลยแบบง่ายๆเลยนะครับอย่างถ้าผมต้องการเสียบไว้ในช่องแอร์แบบแนวตั้งนะครับผมก็จะหมุนประมาณนี้นะครับแล้วผมก็นำไปเสียบไว้ที่ช่องแอร์เลยครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันก็สะดวกมากๆนะครับเป็นแหวนที่ใช้งานได้รอบ360องศาเลยซึ่งมันตอบสนองไม่ว่าจะเป็นการตั้งดูซีรีส์ตามมุมโต๊ะต่างๆนะครับหรือว่าเสียบไว้ในช่องแอร์รถแบบนี้ทำให้เราสามารถขับรถไปด้วยนะครับใช้งานมือถือไปได้ด้วยดูแผนที่ดู YouTube ได้หมดเลยนะครับผมว่ามันคุ้มมากๆในส่วนนี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าแหวนตัวนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าในแอป YouPeak ก็จะมีขายอยู่นะครับแต่คลิกลิงก์ด้านล่างน่าจะง่ายกว่านะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับดีมากจริงนะใช้งานง่ายด้วย